ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่เศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงไม่แปลกที่ตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้ารายย่อยกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนจึงเกิดเป็นเอ็กซ์เพรสทางบกแห่งแรกของประเทศไทยณด่านศุลกากรนครพนมทั้งนี้เอ็กซ์เพรสทางบกหมายถึงการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าหรือส่งออกของเร่งด่วนทางบกโดยผู้ประกอบการของเร่งด่วนทางบกร้องขอให้กรมศุลกากรอนุญาตปล่อยผ่านทันทีที่มีของมาถึงช่วยประหยัดทั้งต้นทุนทางด้านการขนส่งต้นทุนทางด้านเวลาเพื่อให้ประชาชนได้รับของได้อย่างรวดเร็วนั่นเองการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบกก่อนยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดนผู้ประกอบการต้องจัดทำและส่งบัญชีสินค้าเร่งด่วนPre-manifest ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงแต่ไม่เกิน24ชั่วโมงระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบและกำหนดเลขที่ใบขนสินค้ารวมถึงแจ้งยอดชำระค่าภาษีอากรเมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดนเจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะอนุญาตให้ขนย้ายของไปยังสถานประกอบการของเร่งด่วนทางบกโดยบริษัท Smart Alert เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับของเร่งด่วนทางบกเมื่อรถสินค้ามาถึงสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจสอบหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขทะเบียนรถและดวงตราตะกั่วหลังจากที่ตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะทำการตัดดวงตราตะกั่วและเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกสินค้าตามที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการตรวจสอบเมื่อคัดแยกสินค้าเสร็จจะเข้าสู่การตรวจสอบสินค้าผ่านการสแกนบาร์โค้ดและเอ็กซ์เรย์ทุกรายการสินค้าหากพบสินค้าต้องสงสัยจะคัดแยกสินค้าเพื่อทำการเปิดตรวจสินค้าที่ต้องสงสัยจะถูกนำมาจัดเก็บในโซนคัดแยกเพื่อทำการเปิดตรวจทางกายภาพตามกระบวนการทางศุลกากรในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดจะพิจารณาจากความผิดให้เสร็จสิ้นก่อนและเมื่อตรวจสอบจนเป็นที่พอใจพนักงานจะทำการบรรจุสินค้ากลับคืนสภาพเดิมเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับต่อไปกรมศุลกากรองค์กรศุลกากรชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม
ด้วยนวัตกรรมและการบริการที่เป็นเลิศ